สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คาราวานของเรากำลังมามองย้อนกลับสู่ประเทศจีนเราเคยได้ผ่านเมืองจีนมามีข้อคิดมีเกร็ดอะไรต่างๆที่เราน่าจะศึกษามีคนหลายๆคนนะครับท่านผู้ชมครับตั้งคำถามว่าทำไมประเทศจีนถึงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีมากกว่าเราหลายเท่าเหลือเกินจนวันนี้กลายเป็นมหาอำนาจที่มีความร่ำรวยมากที่สุดในโลกในความเป็นจริงแล้ววันนี้จีนก็มีของจริงๆก็คือระบบครับถ้าเรามาดูนะครับว่าระบบของจีนในอดีตนั้นมีระบบจักรพรรดิเมื่อประมาณ 5,000 ปีที่แล้วและจนกระทั่งถึงจักรพรรดิองค์สุดท้ายก็คือจักรพรรดิปุยวันนี้จักรพรรดินั้นสร้างความเป็นระบบระเบียบแล้วก็ขั้นตอนของคนจีนเช่นในอดีตแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นเหมาเจ๋อตุงได้นำระบบคอมมิวนิสต์มายึดครองประเทศจีนทั้งหมดเลยจักรพรรดิสูญสิ้นแล้วก็กลายเป็นระบบคอมมูนที่มีความเสมอภาคด้วยกันทั้งหมดในประเทศจีนจากอดีตมีความเป็นชั้นมีความเป็นศักดินาแต่ตอนหลังกลายเป็นระบบเท่าเทียมกันหมดนั่นก็คือระบบของประเทศจีนที่ทำให้ประเทศจีนกลายเป็นปึกแผ่นที่สามารถรักษาผืนแผ่นดินของจีนได้มีพื้นที่ถึง 9,600,000 ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวแน่นอนครับจีนได้สูญเสียพื้นที่ไปเยอะทีเดียวให้กับรัสเซียซึ่งขนาดที่เมื่อก่อนนั้นจีนมีถึง13ล้านตารางกิโลเมตรหลังจากนั้นมาประเทศจีนก็นำลัทธิคอมมิวนิสต์สู่ตลาดเสรีถ้าเกิดเรามาพูดกันนะครับว่าประเทศจีนได้อานิสงส์จากการที่เหมาเจ๋อตุงนั้นควบคุมดูแลประเทศจีนให้เป็นระบบทำให้มีเสถียรภาพผมเชื่อนะครับว่าถ้าประเทศจีนไม่มีเหมาเจ๋อตุงประเทศจีนคงไม่มีเสถียรภาพเช่นอย่างปัจจุบันนี้และการไม่มีเสถียรภาพก็ทำให้ต้นทุนของสังคมสูงขึ้นเช่นอย่างกับประเทศไทยเวลานี้แหละครับประเทศไทยของเราวันนี้สูญเสียทั้งเวลาสูญเสียทั้งเงินทองและสูญเสียซึ่งความมั่นใจไปในเรื่องของความขัดแย้งกันเพียงแค่เราใส่เสื้อคนละสีเท่านั้นแต่ประเทศจีนมีทั้งภาษามีทั้งวัฒนธรรมมีทั้งความคิดของแต่ละมณฑลที่ต่างกันถือว่าวันนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับถ้าไม่มีระบบประเทศจีนคงไม่มีวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นระบบถือว่าเป็นคอมมิวนิสต์รุ่นใหม่ก็คือหลังจากเติ้งเสี่ยวผิงนั้นเข้ามาครอบครองประเทศจีนหลังจากที่ได้เปิดประตูนั่นก็คือเรื่องราวนั่นคือเหตุผลที่ระบบจีนนำพาประเทศจีนมาสู่ความยิ่งใหญ่ในวันนี้นั่นเองครับครับ10ท่านแรกนะครับส่งชื่อและที่อยู่มาที่ Facebook มองโลกแบบวิกรมท่านจะได้หนังสือชีวิตใหม่ภาค2ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ